สวัสดีครับผมเป็กนครท่านผู้ชมเคยผิดหวังในชีวิตไหมครับรู้สึกว่าทําไมชีวิตของเราต้องเจอกับเรื่องอย่างนี้ทําไมต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเราทาั้งๆที่เราก็มีความพร้อมหลายอย่างมันจะเป็นเรื่องของโชคมันจะเป็นเรื่องของการกระทําของเราเองหรือการกระทําของผู้อื่นก็แล้วแต่นะครับ แต่ทำให้ชีวิตเราเหมือนจะตกต่ำไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นของเราเองและของคนรอบข้างของคนที่ตั้งความหวังไว้กับเราหากท่านผู้ชมเกิดความรู้สึกอย่างนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าช่วงชีวิตหนึ่งของผมนะครับเปชกนครที่ผ่านภาวะอย่างนั้นมาได้ผมคิดอย่างไรผมทำอย่างไร เพื่อให้ความรู้สึกอย่างนั้นหมดไปผมเล่าเหตุที่ผมควรท้อให้ท่านทราบก่อนดีกว่าท่านคิดว่าถ้าท่านเป็นผมเนี่ยเมื่อชีวิตผิดหวังควรจะท้อใจไหมนะครับผมเป็กนครนะครับเรียนจบจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบรุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจบปตรีจากบางมดชื่อเล่นของ Uh, ตอนนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพยระจอมเกล้าธนบุรีในตอนนี้ยังใช้ชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีนะครับคิดดูนะครับจบวิศวะจบวิศวะยังไม่เท่าไหร่นะครับก่อนหน้าที่จะมาจบวิศวะผมเป็นเด็กสตูลน,นะครับจังหวัดสตูลเรียนจบจากโรงเรียนประจำจังหวัดในตอนนั้นที่ชื่อโรงเรียนสตูลวิทยาจบโรงเรียนประจำจังหวัดยังไม่พอครับ ก่อนจบตอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผมเป็นเด็กที่ถือได้ว่าเรียนดีและก่อนจบผมสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้ด้วยการนำทีมไปแข่งขันรายการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นตัวแทนของตัวแทนของเขตการศึกษา2นะครับ แข่งขันที่แถวทองฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับเส้นสุขุมวิทได้อันดับหนึ่งของประเทศหลังจากได้อันดับหนึ่งชีวิตในช่วงก่อนที่จะเจอมหหของผมเรียกว่าดาราได้เลยนะครับเพราะมีการสัมภาษณ์มีการมีงานเลี้ยงฉลองมี หลายหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดาราไปอยู่ยพักเนี่ยนะครับกับเพื่อร่วมทีมที่เป็นรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนในห้องอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นผู้หญิงเราหลังจากได้รับรางวัลที่ว่านี้แหละครับเหมือนผมจะถูกตั้งความหวังเหมือนคนจะตีหน้านะครับตีตราไว้ตรงหน้าผมนะครับว่าเป็กนักโไอ้เด็กคนนี้คือเด็กเรียนดีคือเด็กเก่งนะครับที่หลายคนชอบ พูดกับผมตอนนั้นไอเนี่เด็กเก่งนี่เด็กเก่งนะครับเป็นแบบอย่างของรุ่นน้องในตอนนั้นแล้วเมื่อมาเรียนเมื่อจบก,การศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่6ผมก็ได้โควตาเข้าเรียนที่สถาบันนี้ิปจำเกล้าทนบุรีหรือบางมุดน,นะครับและก็จบ4ปีแล้วก็เกรดก็ไม่ถือว่าดีมากมายนะครับก็ประมาณ2.75นะครับ แต่นั่นแหละครับผมก็เรียนจบวิศวะนะครับตามที่เพื่อนๆอ,นอ,อวยพรกันนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในการก่อนที่เราจะจบกันตอนที่เราเขียนเรื่องของเพนชิพให้กันนะครับเหมือนทุกคนจะเล็งมาที่ผมนะครับว่าอนาคตของผมเป็กนครเมื่อจบการศึกษาเมื่อใช้ชีวิตทำงาน จะรุ่งโรดขนาดไหนครับเด็กเก่งคนนี้จะรุ่งโรดขนาดไหนทำผ่านไปเพียงแค่4-5หปีเป็กนครกลายเป็นคนล้มครับผมล้มล้มด้วยสาเหตุของการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับอาจบวกด้วยเรื่องของความอยากรู้อยากเห็น การเป็นเด็กที่ในตอนเด็กๆเราแทบไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานให้เมื่อเราสามารถทำงานนะครับมีเงินเดือนอในระดับที่วิศวะ,ะนะครับจบวิศวะมาก็เงินเดือนก็เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนปีที่เราทำงานนะครับและผลงานของเราผมประมาณปีทำงานแค่ประมาณ4-5ปีนะครับ ด้วยนี้บัตรเครดิตนะครับตัวต้นเหตุสำคัญที่ผมทั้งรูดนะครับทั้งกดนะครับรวมถึงบัตรเงินผลนต่างๆนะครับที่ผมใช้แต่ถ้าติดตามกันจริงๆนะครับท่านจะทราบว่าสิ่งเหล่านั้นที่ผมพูดถึงนี่ผมลงไปกับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องเสียงโฮมสเตเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ให้กับผม ในตอนนี้ที่ผมใช้ในการทำเพจที่ชื่อเป็กนครโฮมเตอร์กูรูอยู่ด้วยนะครับขนานคู่ขนานอยู่กับเพจนี้เป็กนครเปลี่ยนตนเป็นนักสร้างสมดุลชีวิตนั่นแหละครับผมล้มนะครับล้มแบบว่าหลายคน,คนคงคิดไม่ถึงักนนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ติดต่ออยู่กับผมเลยรู้ข่าวอีกทีจะทราบว่า เปกนครลาออกจากงานนะครับผมลาออกเหตุที่ผมล้มนอกจากบัตรเครดิตแล้วนะครับผมยังมาลงทุนทําร้านเช่าหนังสือทําติวเตอร์โดยที่เงินทุนตัวเองไม่แทบไม่มีนะเงินทุนที่หลังจากเปิดร้านแล้วและใช้ในการต่อยอดไม่เหลือรวมกับหนี้บัตรเครดิตที่ ติดลบอยู่ร่วมสองหมื่นสามหมื่นบาททุกเดือนนะครับกลายเป็นว่าทั้งเจ้าหนี้ในระบบและนอกระบบแต่นอกระบบของผม,ผมนี่คือผมยืมญาติยืมเพื่อนๆน,นะครับไม่ได้ว่าเป็นการกู้เงินนอกระบบที่หดดอโหดทั้งหลายนั่นแหละครับถ้าใครยังไม่รู้ไม่ได้ติดตามผมรู้อีกทีอา้าวไอเป็กมันกลายเป็นคน เนี่ยผมพูดอย่างนี้นะครับไอ้เป๊กมันกลายเป็นคนล้มไปซะแล้วนะครับาฐานะคิดตู4ถึงห้าปีนี้เพื่อนบางคนนะครับเริ่มสร้างครอบครัวเพื่อนบางคนซื้อบ้านหลายคนมีรถเพื่อนต่างห้องนะครับเพื่อนอาบางคนนะครับที่เราตอนเรียนกันเราก็รู้ว่าเขาก็ เรียนแบบประมาณว่าพบผ่านไปนะครับก็ไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยปิดระดับชื่อเสียงดีๆแต่พอรู้อีกทีนะครับเขาทำขายตรงร่ำรวยกันไปนะครับต่างกับเพชรนครนะครับเด็กเก่งนะครับกลายเป็นคนล้มเป็นตัวอย่างเหมือนกันครับเป็นตัวอย่างด้านการใช้ชีวิตที่ผิดทำให้ที่บ้าน นะครับต้องผิดหวงังพี่ๆที่ยังพอไหวนะครับต้องช่วยกันมาประคองผมถึงเรื่องที่จะพูดกันนะครับเมื่อกี้เกิน์ลแล้วผมคิดยังไงตอนลม้มนี่แหละครับเรื่องสำคัญที่ผมจะมาพูดให้ท่านฟังวันนี้ผมคิดยังไงหรือผมก็ไม่ได้มีกูรูอะไรมาแนะนำนะครับแต่มีสิ่งที่ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เข้ามาช่วยผมนะครับาทางพี่พี่นะครับเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของรายจ่ายตอนที่ผมล้มนะครับถึงแม้ผมไม่มีบ้านผมไม่มีรถผมยังไม่มีครอบครัวนะครับมีนี่พี่พี เรื่องรายจ่ายประจำวันนะครับพี่พี่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องที่อยู่มีพี่บางคนให้ที่พักนะครับเรื่องเข้าของที่เคยซื้อหลายต่อหลายอย่างพี่พี่ซื้อต่อไปนะครับให้ผมได้มีเงินมาหมุนนะครับแต่นั่นคือส่วนของครอบครัวและที่อยากจะสื่อนะครับนี่ก็คือเรื่องของถ้าท่าน มีพี่มีน้องนะครับพ่อแมอ่ตอนที่ผมล้มนะครับพ่อผมเสียไปแล้วเหลือแต่แม่และแม่ผมก็คือชาวนาคนหนึ่งและเมื่อเราทํางานแม่ก็คือ,อชาวนาวัยชรานะครับผู้หญิงที่อยู่บ้านอ,อยู่บ้านเฉยๆอาจจะมีปลูกผักปลูกหญ้ามีทรง,ม,ง,ม,งมีสวนรอบๆบ,บ้านให้เก็บผักที่ปลูก หรือว่าขายบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่คนที่มีฐานะอะไรที่จะมาจุนเจือผมได้เพราะฉะนั้นพี่ผมเป็นน้องสุดท้องนะครับพี่นั่นแหละที่เข้ามาช่วยและที่อยากจะสื่อเนะี่ยก็คือเรื่องของครอบครัวครับถ้าท่านมีครอบครัวมีพี่มีน้องให้รักกันนะครับให้ดูแลกันถึงแม้ผมไม่ใช่คนที่สามารถช่วยเหลือพี่ๆได้นะครับ แต่หลายเรื่องนะครับในเรื่องของความรู้ในเรื่องของหลายๆอย่างที่พี่ๆต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอวิชาความรู้ผมก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้นะครับในขณะเดียวกันเราเองก็เป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีนะครับไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องทะเลาะก,กันนะครับกลายเป็นนี่ยนะครับพอผมล้มก็จะมีพี่เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่า สามารถเข้ามาช่วยผมได้นะเมื่อผมล้มเขาก็เข้ามานะครับนี่คือส่วนของครอบครัวกับอีกส่วนหนึ่งที่อยากฝากไปนะครับกับทุกๆคนนะครับในเรื่องของเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนตอนที่ผมล้มเนี่ยเพื่อนตอนมัธยมของผมเนี่ยแน่นอนครับเขาก็จะต่างคนต่างยังทํางานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ เ,เรื่องของการที่จะช่วยเหลืออะไรกันเนี่ยก็คงจะยากนะครับแต่ก็มีที่เพื่อนบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยผมนะครับผมทราบซึ้งมากนะครับตอนนี้ก็ไม่เคยลืมนะครับแล้วก็ส่วนเพื่อนคนอื่นๆที่เราเรียนมาด้วยกันโอเคสนับสนุนเรื่องเงินไม่ได้แต่ก็เป็นกำลังใจกันนะครับและที่สำคัญนะครับผม เด็กเก่งคนนี้นะครับตอนที่ผมล้มผมไม่มีใครมากระทืบผมซ้ำนะไม่ใช่ว่าผมไปมีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของเขานะครับแต่ตอนวัยเรียนนะครับผมคือเด็กที่ช่วยเหลือเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับผมช่วยถึงขนาดที่ว่าเปิดติววิชาฟิสิกส์ให้เพื่อนๆตอนเย็นนะครับคนเด็กคนไหนที่เรียนเก่งนะครับผมบอกได้เลยถ้าคุณอยากจะแน่นในวิชานั้น ให้สอนคนอื่นแล้วคุณจะแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับวิชาฟิสิกส์อันนี้เกริ่นกันหน่อยหนึ่งผมนี่อ่านวิชาฟิสิกส์อยู่ม .4 อ่านม .5 อยู่ม .5 อ่านม .6 นะครับอ่านของม .6 จบตั้งแต่อยู่ม .5 นะครับนี่คือวิชาฟิสิกส์ของผมและด้วยความมีน้ำใจของเราเนี่ยนะครับที่เราช่วยเหลือคนอื่นเพื่อนๆถึงเวลานะครับที่เราพลาดใช้ชีวิตผิดพ,พ,พลาดอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ได้ซ้ำเติม คนอีกกลุ่มแล้วกันนะครับที่เข้ามาช่วยผมนะครับจริงๆเรียกว่าเข้ามาช่วยแมย้ก็คืออ,อ๋อเป็นว่าช่วยเหลือผมมีส่วนในการช่วยเหลือผมให้ผมกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปเรียนจบวิศวะผมได้ทำงานบริษัทนะครับอ่าและเมื่อได้ทำงานบริษัท แน่นอนอเราย่อมมีหัวหน้ามีเพื่อนร่วมงานนะครับผมเข้าทํางานที่แรกที่จังหวัดอยุทยานะครับผมอยู่อยุทยาอยู่ประมาณสองสองถึงสปีหลังจากพ่อเสียผมก็ย้ายมาอยู่ใกล้ๆแม่ใกล้มากเลยครับอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ก็เลยได้มีมีเพื่อนที่ทํางานทั้งที่จังหวัดอยุธยาทั้งที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสน,นะครับและ ที่บอกว่าเพื่อนร่วมงาน,นได้เข้ามาส่วนให้เรากลับมายืนขึ้นใหม่ได้มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับตรงเรื่องของการทำตัวของเราสมัยที่เราทำงานถ้าท่านคิดจะลาออกนะครับมาทำกิจการส่วนตัวแน่นอนครับถ้าเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วท่านย่อมมีเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องหรือหัวหน้านะครับก็แล้วแต่นะครับ แต่สิ่งที่เราทำไว้มีผลนะครับมีผลตรงไหนมีผลตรงที่ถ้าเกิดว่าเราพลาดและเราอยากกลับไปทำงานในที่แห่งนั้นใหม่สิ่งที่ทำไว้นั่นแหละครับมันจะมาวัดผลของคุณนะผมหลังจากล้มนะครับด้วยดีกรีของอปริญญาตรีวิศวะที่ มีติดตัวเราอยู่นะครับที่เรายังมีเครดิตจะไปสมัครงานตามที่ต่างๆได้นะครับหลังจากสัมภาษณ์หลายๆที่ผ่านไปและในที่เก่าอยากทำอีกอย่างหนึ่งแต่เขายังไม่เรียกสักทีหนึ่งก็เลยมีรุ่นพี่นะครับที่รู้จักกันนะครับที่พอรู้จักนิสัยใจคอเราก็เลยเรียกผมมาสัมภาษณ์นะครับเพื่อจะเข้าทำงานในที่ทำงานเดิมในบริษัทเดิมนะครับแต่เป็นที่ใหม่นะครับ ที่จังหวัดเพชรบุรีและเมื่อผมสัมภาษณ์นะครับและเขาได้ตรวจสอบประวัติการทำงานของผมในที่เก่าครับเราอาจจะไม่ดีมากแต่ถ้าเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้เลวร้ายกับใครผลงานของเราได้เกณฑ์นะครับก็ยังมีโอกาสกลับมาทำงานได้นะครับนั่นคือโอกาสที่ผมได้จาก สิ่งที่เรียกว่าเพื่อนร่วมงานพี่ๆที่ทำงานที่ให้โอกาสผมนะครับผ่านไปเห็นไหมครับเมื่อผมล้มสามส่วนด้วยกันนะครับที่พอจะสรุปให้ทราบก่อนนะครับสิ่งที่จะมาช่วยเราภายนอกนี่ผมเรียกว่าสิ่งที่มาช่วยเราภายนอกนะครับคนภายนอกที่จะมาช่วยเราหนึ่งครอบครัวนะครับทำตัวเ,เราทำตัวเราเรารักกัน นะครับครอบครัวจะช่วยเรานะครับสองกับเพื่อนนะครับมีน้ําใจกับเขาเขาก็จะมีน้ําใจกับเรานะครับอาจจะมาในรูปของกําลังใจเฉยหรือกําลังรัพย์ก็แล้วแต่ความสนิทสนมนะครับและอีกกลุ่มก็คือเพื่อนร่วมง,งานนะครับทํางานผมถือกติหนึ่งอย่างหนึ่งที่ผมยึดไว้ในใจเลยผมไม่เห็นมาจากไหนไม่ทราบเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับอยู่ใกล้ให้อุ่นใจ ห่างไกลให้คิดถึงห่างไปให้คิดถึงให้เราทำตัวของเราให้ได้ขนาดนี้ในการทำงานนะครับรับรองว่าเพื่อนที่ทำงานก็รักเราเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสามสิ่งจากภายนอกที่เข้ามาช่วยผมนะครับให้ผมยังมีกินมีใช้บ้างมีที่พักนะครับและมีโอกาสที่ได้กลับมา ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนใหม่แม้เราลาออกไปทํากิจการส่วนตัวแล้วเจ๊งนะครับแล้วกลายเป็นคนลม้มและนั่นคือภายนอกที่เข้ามาช่วยผมทีนี้ถึงสิ่งสําคัญแล้วภายในตัวผมนั่นแหละครับคนอื่นลองคิดภาพดูง,ง่ายๆนะครับเราลม้มนอนอยู่กับพื้นอย่างเนี้ยมีพี่มีเพื่อนมีคนที่ทำงาน มาช่วยดึงเรายืนขึ้นแน่นอนครับร่างกายเหมือนอ่อนแรงจิตใจห่อเหี่ยวไปหมดแล้วเหมือนคนแพ้ไปแล้วนะครับเราจะยืนขึ้นได้และมีกํำลังพอที่จะเดินและเข้มแข็งขึ้นจนถึงรำดับที่สามารถออกวิ่งอีกครั้งได้หรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ที่เรานะครับ และผมอย่างไรกับชีวิตตอนนั้นอตอนที่ร้มอ,อยูอ่สิ่งที่ผมใช้ช่วยในเรื่องของจิตใจมากๆเลยในเรื่องของร่างกายก่อนนะครับในเรื่องของร่างกายตรงนี้มีผลนะครับผมนิสัยประจำตัวของผมนิสัยหนึ่งก็คือผมชอบออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะไหนนะครับจะเป็นคนมีกินมีใช้หรือนั่นแหละครับจนจนคนอื่นต้องเอาเงินมาช่วยนะต้องคนเราต้องช่วยหรือเรื่องเรื่องการเงินกันอยู่นะครับตอนที่ว่าเป็นหนี้เนี่ยอ,อทุกเช้าหรือเย็นถ้ามีโอกาสผมจะออกกาลังกายนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันมีผลในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายนะครับมันจะไปปรับถ้าเรามีความเครียด การออกกําลังกายจะช่วยลดความเครียดให้กับเราจะช่วยปรับสมดุลเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเราได้นะครับนั้นเรื่องของร่างกายตรงนี้ผมมีอยู่ระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของจิตใจตอนที่ล้มสิ่งที่ผมใช้มากๆเลยหนังสือธรรมะครับถ้าท่านสังเกตท่านจะไม่เห็นผมใส่สร้อยแขวนพระนะครับเพราะสิ่งที่ผมยึดถือคือคําสอนของพระพุทธเจ้าผมซื้อหนังสือธรรมะอ่านเยอะมาก ถึงขั้นแล้วก็ไปเจอคำพูดดีๆในหนังสือก่อนปรินิพานนะครับที่เคยเอามายกตัวอย่างนะครับที่ว่าก่อนที่สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าจะาเสด็จปรินิพานเนี่ยท่านทรงให้ข้อคิดอะไรไว้กับชีวิตนะครับซึ่งพอผมอ่านาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปเอาหนังสือมามาอ่านก่อนนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของการใช้ชีวิต อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตซึ่งนั่นแหละครับที่ผมพลาดไปก็คือผมประมาทในการใช้ชีวิตไปก็เราก็เลยกลายเป็นคนล้มและก็อีกหลายๆอย่างนะครับใน,ใน,ใ,นในธรรมะที่ช่วยผมกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยผมในการประครับประคองจิตใจก่อนนะครับจิตใจก่อนช่วงที่ว่าจะทําใจอย่างไรดีเพลงครับ ผมฟังเพลงแต่มีเพลงที่ฟังเนี่ยจะเป็นเพลงที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วนะแนวสอนชีวิตหน่อยนะครับไม่ใช่เพลงอกหักทั้งหลายซึ่งเพลงที่ผมเขียนไว้ในหนังสือแค่นี้ก็สุขแล้วที่ผมอ้างอิงถึงด้วยนะครับเพลงของคุณเสาวรักษ์ลีลาบุตอนนั้นเหมือนกับเขามาดังในช่วงที่ผมล้มอ่าแล้วก็มีอีกเพลงนึครับเดี๋ยวบอกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปอ่า ครึ่งนึงของชีวิตคุณแอมลองไปฟังดูนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเดินผิดพลาดหรือเปล่าเราล้มหรือเปล่าเราไม่มีกําลังใจนะครับฟังเพลงนี้นะผมฟังเพลงนี้ทุกวันนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตกับอีกเพลงนะครับเขาก็มาดังช่วงนี้เหมือนคนข้างบนช่วยผมอีกแรงหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเพลงนั้นก็คือเพลงอะไรครับศรัทธาครับใจสู้หรือเปล่าไหวไหม บอกมาของคุณโป่งหินเหล็กไฟก็ดังช่วงนั้นนะครับผมฟังสองเพลงนี้สลับกันนาบอกได้เลยว่าฟังทุกวันสร้างกำลังใจขึ้นมาทุกวันและด้วยการที่ผมได้โอกาสในการได้ทำงานอีกครั้งนะครับเหมือนเราได้มีเงินเดือนกลับเข้ามานะครับโอ้แล้วเงินเดือนเดือนแรกเข้านี่สนุกมากเลยอยากเล่าให้ฟังพี่ที่สมมติเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมยืมเงินนอกระบบนี่คือยืมเงิน เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นบางก้อนที่เป็นแบบว่าเขาก็เาาครดิตให้เราเองนะเขาเครดิตให้เราแต่ว่าตัวเขาเองจะให้เขามารับผิดชอบแทนเราก็คงไม่ได้แต่ในระหว่างที่เราล้มเนี่ยเขาก็รู้เขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรอะไรกับเรานะครับแต่เมื่อเขารู้ว่าเราได้ทํางานแล้วเริ่มมีเงินเดือนแล้วเนี่ยโอ้เข้ามานีเา่เป็นไงบ้างก็คือนั่นแหละครับก็คือนะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาเงินเราคืนเข้าไปนะครับ ทำงานแรกๆเงินเดือนช่วงปี2ปีแรกนะครับผมเป็กนครนะครับออนอนออขอเรียกอนะไรนเช่าบ้านราคาพันห้านะครับใช้มอเตอร์ไซค์ดูทีวีขนาด14นิ้วจากที่เคยเล่นโฮมเยเตอร์สามหมื่นสากว่าบาทน,นะครับลงทุนไปทีวียีนิ้วตัวเดียวซื้อไป50,000กว่านั่นทําไปแล้วนะครับแต่พอถึงจุดตกต่ำของชีวิตผมอยู่ได้ ผมคิดว่าผมอยู่ได้ไม่ใช่ผมคิดว่าผมอยู่ได้จริงๆเพราะผมใช้แค่ทีวี14นิ้วอยู่ประมาณ2ปีนะครับฮมเดเตอร์คอมเดเตอร์ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีแล้วนะครับก็คือดูเรื่องของตัวแค่จอทีวีตรงนั้นแหละเมื่อเราไม่พร้อมผมก็จะแบบอ่ะข้อเราพอมีตังก็ทยอยใช้นี่ไปและบอกได้เลยนะครับถ้าใครที่เป็นนี่อยู่ คุณปล่อยให้ล้มถ้าไม่ไหวจริงๆปล่อยให้ล้มและนี่ในระบบมันจะเป็นไปตามกระบวนการเองนะครับคดีแพ่งนะั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของโดนโดนจับไปค่าคุกนะครับและเมื่อศาลเรียกให้ไปตามที่ศาลเรียกไปประนมนี่ให้ได้นะครับและถ้าประนมได้ช่วยจ่ายให้ได้ตามที่คุยกันนะครับเพราะม่นั่นจะโดนดอกเบี้ยเยอะแต่ที่สําคัญที่ผมทําแล้วก็ก็ปลดหนี้ไปได้หลายก้อนเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าได้โบนัสในช่วงปลายปีนะครับพวกนี้หนี้พวกนี้ที่เขามันจะมีบริษัทบางบริษัทมาซื้อหนี้เราไปแล้วมันจะมาทวงเรานะครับถามเราเนี่ยคุยกับเขาเลยครับว่าเนี่ยโอเคคุณแจ้งยอดมาเท่านี้แต่ผมมีปิดนะขอลดยอดเหลือเท่านี้เท่านี้เท่านี้ขเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาอะไรนะครับเขาจะลดให้ท่านนะครับเอ,อผมได้ ปิดยอดหนี้ในระบบไปด้วยเงินด้วยการทําอย่างนี้ไปสาวสามเจ้านะครับก็ทําให้จากแต่เดิมที่พอเงินเดือนออกมาเราเราเขาเรียกอะไรนะพอจ่ายหนี้ไปมันก็เหมือนติดลบะนะครับก็ประครับประคองชีวิตกันมาเรื่อยจนมันค่อยๆเบาขึ้นเบาขึ้นเบาข,ขึ้นนะครับนี่แหละครับใจของเราเนี่ยแหละครับที่สําคัญนะครับที่เราต้องหาสิ่งที่เข้ามาประครับประคองมันให้ได้ อย่าอีกอย่างนะครับอย่าปล่อยให้เกิดความฟุ้งซ่านในจิตใจนะครับความฟุ้งซ่านมาจากไหนามาจากจิตที่ไม่มีที่จับนะครับจิตต้องการอะไรทุกอย่างที่ยึดเหนี่ยวผมไม่เคยปล่อยให้ชีวิตว่างนะครับถ้าหนึงน่งนะเห็นอย่างที่ผมบอกตอนที่ว่าผมยังคิดอะไรไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้ผมยังรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายมากกับชีวิตตอนนั้นก็คือฟังเพลงนะครับอ่านหนังสือนะครับผมอ่านหนังสือธรรมะเห็นไหมครับ พอเราไม่ว่างเนี่ยนะครับจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะลืมลืมเรื่องที่ว่าจะทําให้เราเครียดไปเองมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับครั้งหนึ่งผมจําไดเ้เป็นคําที่ผมจํามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อนผมผมนั่งรถไปกับรถรถยนต์ไปกับเพื่อนบางคนนะครับที่เขามีรถยนต์แล้วและเขาถ้าจะให้คุยกันให้ลองเปรียบเทียบ เพื่อนคนนี้ก็เปรียบเสมือนคู่แข่งในตอนที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันนะครับคืออันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับสามอะไรประมาณนี้ก็ไล่ๆกันอยู่ครับเ,เพื่อนคนนี้ยอผมนะครับบอกว่าเก่งเก่งที่ไม่คิดอะไรมากนะครับไม่ยินไหมครับผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าผมถือเป็นเด็กเก่งถ้าเป็นคนคิดมาก คุณโดนตั้งความหวังคุณโดนคนอื่นมองมานะครับและถ้าคุณไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเมื่อคุณล้มผมไม่รู้ว่าจะเครียดขนาดไหนนะครับก็คงมีตัวอย่างให้เห็นบ้างแต่เบชรนครผมเนี่ยนะครับไม่นะครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะจริงๆอาจจะเป็นเพราะตั้งต้นของเราก็คือเด็กยากจนคนหนึ่งนะครับพ่อผ่านโลงใช้พ่อผมใช้ เพียงจัก,กรยานนะครับแม้แต่จัก,กรยานยนต์มอตเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มีนะครับแม่ชาวนาเราตั้งต้นมาจากชีวิตของลูกชาวนาแต่ขึ้นมาระดับนี้ได้ก็ถือว่าดีมากแล้วกับอีกอันหนึ่งที่ผมถือเป็นข้อคิดและผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะด้เลยคุณค่าในตัวเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะวัดจากไหนแต่ผมวัดจากอะไรครับความรู้ของเรา แนวคิดของเรานะครับความรู้ของผมจบปริญญาตรีวิศวะในนะครับเรียนหลากหลายวิชาแต่ก็มีปริญญาตรีอยู่หนึ่งนะครับสองความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ผมก็มีนะครับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้ผมเรียนรู้ได้โฮมเทเตอร์ Theater, เครื่องเสียงและโฮมเทเตอร์ ผมก็มีความรู้ด้วยเงินที่ลงทุนไปแล้วทำให้ล้มนั่นแหละครับผมมีความรู้ด้านนี้กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้ที่ติดตัวผมอยู่เหมือนกันวัยประถมผมเรียนอย่างไรถึงเข้าสอบเข้าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดที่พูดถึงเด้อที่ผมจบมานะครับจากเด็กเรียนโรงเรียน ประจำตำบลไม่มีใครสอนไม่ได้เรียนพิเศษแต่สอบเข้าได้ที่หนึ่งนั่นคือสิ่งที่ติดตัวผมอยู่ความรู้ในตอนวัยเด็กที่ผมเรียนอย่างไรถึงได้กลายเป็นเด็กเรียนดีนั่นติดตัวผมอยู่นะครับวิชาคณิตศาสตร์มตน้นติดตัวผมอยู่นะครับคุณค่าในตัวของผมผมรู้สึกอย่างนี้มันอยู่ที่วิชาความรู้ของเรานะครับ อยู่ที่ตัวตนของเราอยู่ที่การเรียนรู้ของเราด้วยผมนี่รักการเรียนรู้นะครับเห็นไหมครับผมไม่เคยยึดติดว่า,าต้องมีรถยนต์ใช้ตอนนี้ผมเนี่ยยังเป็นคนที่ไม่มีรถยนต์ใช้นะครับเพราะถ้าผมจะซื้อรถสี่ล้อมีคนเสนอให้ผมซื้อรถยนต์เหมือนกันนะครับแต่รถสี่ล้อสำหรับผมผมจะใช้ปิกอัพที่สามารถช่วยผม ประกอบอาชีพหรือหาอไรายได้เสริมให้ผมได้ถ้าผมจะใช้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือว่าลสดคนอื่นเรื่องตอนนี้ผมมีบ้านนะครับผมเพิ่งซื้อบ้านไปได้ประมาณ2ปีนะครับซื้อไว้ก่อนเพื่อที่ป้องกันเรื่องของการขอกู้ยากเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่องของอาราคาบ้านที่มีแต่ขึ้นไปนะครับเ,เราจะซื้อไม่ไหวเมื่อราคาบ้านแพงถึงระดับหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับผมบ้านโอเคผมมีแต่ผมก็ไม่ได้ว่าต้องไปแข่งหน้าแข่งตากับใครนะครับชีวิตของเราผมว่านะครับมันจะดีมันจะมีค่าแค่ไหนอยู่ที่การทําตัวของเราอยู่ที่แนวคิดของเราและสิ่งสำคัญมากกว่านั้นณนะตอนนี้ที่ผมทำและที่ท่านได้เห็นกันอยู่ผมว่าการ ให้ความรู้การช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นตัวที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเรามากกว่าการาเป็นเจ้าของสิ่งของที่ราคาแพงทั้งหลายครับนี่คือแนวคิดของผมนะครับผมก็เลยนะครับที่ผ่านมานะครับชีวิตผมหลังจากที่ผมล้มผมใช้เวลาอย่างที่ผมบอกว่า ผมล้มผมใช้เวลาผมไม่เคยปล่อยมีเวลาว่างและสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาว่างของผมก็คือเจ้าหนังสอเนี่ยแหละครับแค่นี้ก็สุขแล้วที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับนี่คือหนังสือที่ผมใช้ช่วงชีวิตตอนที่ผมล้มค่อยๆเขียนมันขึ้นมาแนวคิดชีวิตที่ช่วยผมประคับประคองจิตใจนะครับ ที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีขึ้นและถ้าเราจะเตือนใครได้เราอยากจะเตือนเขาอย่า,งน,นะานง,งนี้นะครับผมได้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนค่อยๆเขียนมันขึ้นมาก็ค่อยเขียนมันขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อสองปีที่แล้วนะครับผมก็ พิมพ์เขออกมาจําหน่ายนะครับแล้วก็ไปวางขายอยู่ในอุกบีนะครับหนังสือผมในในลิงก์ของโพสต์นี้ผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับหนังสือผมชื่อแค่นี้ก็สุกแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมอยากถ่ายทอดทั้งความคิดทั้งวิธีการใช้ชีวิตที่ผมผ่านมาและมันสามารถช่วยให้ชีวิตผมเนี่ยกลับมายืนขึ้นได้กลับมาเป็นคนที่มีสภาพเนี่ยนะครับ หน้าตาร่างกายอย่างที่ท่านเห็นจากคนที่เคยล้มนอนติดพื้นนะครับคนที่หลายหลายคนถ้าคิดไม่ได้อาจจะไปอีกด้านหนึ่งใช้ชีวิตไปอีกด้านหนึ่งอาจจะ,ะประชดชีวิตอะไรกันไปแต่นั่นไม่ใช่ผมนะครับเป็กนครนะครับและแนวคิดเหล่านี้แนวคิดอีกหลายๆอย่างของผมเนี่ยนะครับถ้า ท่านสนใจนะครับลองเข้าไปโหลดอ่านกันได้นะครับถ้าใครไม่อยากสั่งซื้อที่เป็นเล่มะจะได้รวนได้ความรวดเร็วในการโหลดเข้ามานะครับแต่ถ้าอยากสั่งเป็นเล่มตอนนี้หนังสือพิมพ์มาผมผลิตเองนะครับพิมพ์มาจํานวนจํากัดเหลืออีกเพียงไม่กี่เล่มนะครับเพื่อนๆช่วยซื้อกันไปล็อตใหญ่แล้วนะครับเป็นลิมิตเอดิชั่นจริงๆนะครับราคารวมค่าส่ง 220บาทนะครับถ้าท่านอยากทราบแนวคิดอื่นๆของผมหรือวิธีการใช้ชีวิตในบางด้านของผมที่ผมสมดุลมันออกมาเป็น4ด้านนะครับชีวิต เพจนี้เน้นเรื่องของการสมดุลชีวิตให้ได้4ได้าน,นะครับงานและเงินนะครับเรื่องของตัวตนนะครับเรื่องของความคิดและจิตวิญญาณและเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนทั้งหลายนะครับก็ออก b o x ข้ามาได้ในเพจของผมนะครับผมมั่นใจว่าไม่อย่างน้อยหนึ่งข้อเขียนในหนังสือของผมจะช่วยสร้างกําลังใจใท่านได้ช่วยเป็น แนะแนวทางในการใช้ชีวิตในการคิดเพื่อที่จะต่อสู้กับชีวิตที่ตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับความทุกข์การดิ้นรนนะครับการต่อสู้ความอดทนของคนในสังคมที่น้อยลงทุกวันแล้เราจะทำใจอย่างไรเราจะทำตัวอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องวนขวายกันให้มากนะครับหนังสือของผมมั่นใจว่าผมมั่นใจว่าหนังสือของผมช่วยท่านได้นะครับและ,ะเดี๋ยวผมจะทยอยเปลี่ยนตัวหนังสือบางหัวข้อเนี่ยนะครับมาเป็นคลิปอย่างนี้นะครับเพื่อ,อถ่ายทอดแนวคิดนะครับเป็นตัวอย่างชีวิตให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สนใจก็ กดไลค์เพจไว้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมโพสต์คลิปใหม่ก็เราจะเจอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ